การปรับขอค่าขึ้นรถแท็กซี่ระยะที่ 2-7% นะครับปรากฏว่ากรมการขนส่งบกรอผลการศึกษาจาก TDI โดยเฉพาะภาคบริการรู้สึกว่าสอบตกหมดเลยนะฮะสำหรับแท็กซี่ไทยนะฮะเรื่องนี้คุณกมลบุรณพงษ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับบอกว่าการปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ระยะที่ 2-7% ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการศึกษาจาก TDI เรื่องความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการนะครับปี57เนี่ยกรมการขนส่งทางบกเขาก็กำหนดแนวทางการปรับอัตราค่าโดยสารที่จดทะเบียนในกรุงเทพให้เพิ่มขึ้น 13% ของอัตราเดิมแต่เขาแบ่งฮะแบ่งเป็นระยะที่1ให้ขึ้นไปแล้วเมื่อธันวาคมปี57 8% ส่วนระยะที่2เนี่ยจะขึ้น 7% แต่จากการประเมินผลนะครับพบว่าคะแนนความพึงพอใจของผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน DLT Check-in น้อยกว่า 70% สถิติร้องเรียนรถแท็กซี่ผ่านสายด่วน1584ปีงบประมาณ61มีร้องเรียนเข้าไปถึง 48,223 เรื่องสูงกว่าปีก่อนหน้านี้ 12% และมีแนวโน้มจะสูงต่อเนื่อง5อันดับแรกที่ร้องเรียนคือไม่รับผู้โดยสารกริยาไม่สุภาพขับรถประมาทไม่กดมิเตอร์ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกันไว้ขนส่งจึงบอกว่าบริการสอบตกก็เลยยังไม่อนุญาตให้ขึ้นแล้วก็รอผลการศึกษาจาก TDI ด้วยนะครับเพราะระยะที่ 2-7% ล้อมเพียงรอไปก่อนรอนะครับ